บังเอิญครับเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนท่านหนึ่งฝากคอมเมนต์ไว้กับผมเกี่ยวกับปัญหาของข้าวในกรณีที่ข้าวงามเกินไปเราจะมีแนวทางและวิธีการในการแก้ปัญหากับข้าวนี่ยังไงก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนครับเพื่อนเพื่อนว่าเหตุที่ข้าวมันงามมันเกิดจากกระบวนการยืดเซลล์ของข้าวมันสูงเกินกว่าปกติโดยส่วนใหญ่ปัญหานี้จะเกิดแบบสุดโต่งเลยก็คือฤดูฝนครับเพื่อนๆฤดูฝนซึ่งมันมีไนโตรเจนแฝงนะครับแล้วก็ซ้ำร้ายเราไปใส่ปุ๋ยที่มันมีค่าไนโตรเจนที่สูงมันเลยส่งผลให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นครับหลายๆคนเลือกที่จะหยุดการให้ปุ๋ยนะครับในกรณีที่ข้าวงามเกินถามว่าวิธีการนั้นเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกไหมไม่ถูกนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าข้าวถ้าได้รับสารอาหารตัวใดตัวหนึ่งโดดกว่าชาวบ้านเขานั่นแสดงว่าสารอาหารที่เหลือจะต้องขาดเป็นเรื่องปกติดังนั้นวิธีการที่ถูกต้องนะครับก็ควรจะชดเชยสารอาหารส่วนที่ขาดไปเนาะอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นถ้าข้าวมีลักษณะเขียวงามเกินไปใบโค้งนะครับก็ให้ท่านใส่ปุ๋ยที่มีสัดส่วนโพแทสเซียมสูงเนาะแล้วก็ไม่ใช่ใส่ไอประเภท0060ตัวเดียวโดดๆอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะปุ๋ยในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าไม่มีสารชักนำในกลุ่มไนโตรเจนเนี่ยมันเดินทางไม่ได้นะครับเวลาใส่ปุ๋ยก็ต้องรู้คุณสมบัติมันด้วยครับเพราะทำไมอย่างนั้นแล้วก็มันก็เหมือนอาวุธไปใช้ไม่ตรงเป้าหมายนะครับนอกจากการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมสูงแล้วเรายังมีแนวทางไหนในการที่จะชะลอการเคลื่อนที่ของไนโตรเจนหรือการระงับยับยั้งการเดินทางของไนโตรเจนให้มันช้าลงกว่าปกติมีวิธีไหนไหมมันก็มีหลายวิธีนะครับเพื่อนๆขึ้นอยู่กับว่าเราจะสะดวกในการใช้วิธีใดเนาะส่วนลักๆของผมเองอ่ะถ้ามันเกิดปัญหาในกรณีอย่างนี้ขึ้นผมก็จะเลือกใช้วิธีการฉีดแคลเซียมคีเลตนะครับโดยผมจะใช้ในอัตราที่โอเวอร์โดสนะครับเกินกว่าการใช้งานแบบปกตินะครับข้อที่1ข้อที่2นะครับก็คือการใช้โดโลไมต์นะครับหวานลงไปในดินเนาะเพื่อไปชะลอการเดินทางของไนโตรเจนให้มันช้าลงนั่นเองครับสิ่งนี้มันก็จะช่วยให้ข้าวค่อยๆมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้คือลักษณะโครงสร้างของข้าวก็จะแข็งกระด้างนะครับใบตั้งนะเขียวเข้มนะครับไม่โค้งงอนะครับซึ่งลักษณะของข้าวเนี่ยมันก็จะมีทิศทางและแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ทีนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสัดส่วนการใช้งานเนี่ยมันก็ต้องดูที่สายพันธุ์ข้าวด้วยครับเพื่อนๆข้าวแต่ละสายพันธุ์มีคุณสมบัติเฉพาะคุณเอกลักษณ์เด่นของสายพันธุ์ข้าวแต่ละประเภทไม่เหมือนกันเช่นข้าวที่อยู่ในกลุ่มใบโตนะครับถ้าเราไปใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูงอีกเกิดปัญหาอะไรครับขอใบแห้งถูกไหมครับนะขอใบแห้งเสร็จแล้วเกิดอะไรครับนอนใช่ไหมครับนอนเลียใบนอนห่อใบข้าวถูกไหมครับเนี่ยปัญหาพวกนี้ก็จะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกครับถ้าเพื่อนๆใช้ปุ๋ยไม่ถูกวิธีนะครับก็ให้ใช้ละกันที่เราอธิบายไปข้างต้นครับเพื่อนๆก็คือพวกในกลุ่มโดโลไมต์นะครับหวานลงไปเนาะทีนี้มันก็จะไปย้อนแย้งกับสิ่งที่เราพูดมาเสมออีกเช่นกันครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ให้ควบคุมปริมาณสัดส่วนเรโชของปุ๋ยตั้งแต่กำเนิดดีกว่าครับเพื่อนๆ เพราะว่าการใส่โดโลไมต์ลงไปในปริมาณที่เยอะๆมันก็ไม่ได้ส่งผลดีอะไรให้กับการเดินทางของธาตุอาหารพืชเนาะเพราะว่าดินเรายิ่งมีจุดอ่อนอยู่ด้วยแล้วเราไปใส่โดโลไมต์อีกเนี่ยครับมันก็จะสร้างปัญหาให้กับข้าวขาดธาตุได้สิ่งนี้ก็ควรจะต้องระวังด้วยนะครับดังนั้นถ้าเรารู้แนวทางและรู้วิธีการแบบนี้แล้วนะครับก็พยายามควบคุมสัดส่วนเรโชของ NPK ให้มันสมดุลนะครับอย่าพยายามให้มันโดดเพราะ
ถ้ามันโดดแล้วเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมันแก้ยากครับเพื่อนๆนะพอมันแก้ได้อย่างหนึ่งมันก็จะไปกระทบกับวงจรห่วงโซ่ของธาตุอาหารพืชอีกอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นก็ให้พิจารณาในเรื่องนี้ไว้เป็นหลักด้วยครับ